เฮ้ยเปิดเพจมาขอ10,000ไลค์ขอ20,000ไลค์หลายคนยังมีความเชื่อนี้อยู่มีคนหนึ่งก็บอก10,000ไลค์ก็ได้10,000ไลค์จริงๆครับก็ได้แบบนี้นะครับ10,000ไลค์นะครับแล้วเขาก็บอกคุณมิ้นบูธโพสไม่ได้ผลเลยพี่ทำโฆษณาอะไรก็ไม่ได้ผลผมบอกผมขอดูอินไซต์หน่อยดูประชากร Facebook พี่นะครับคนผู้ชาย 90% ผู้หญิง 10% อันนี้ผมรับได้ที่ผมรับไม่ได้คือคนไทย986คนไทยนะครับอันดับหนึ่งคืออินเดีย 5,000 บังกลาเทศอียิปต์ปากีสถานอินโดอิรักโมร็อกโกอัลจีเรียไนจีเรียพี่ขายของอินเตอร์เหรอครับพี่เปล่าขายของในกรุงเทพนี่แหละแล้วทำไมมันมาเป็นแบบนี้อ๋อมีคนนึงมาบอกพี่ว่าเปิดเพจมามันต้องได้10,000ไลค์จ่ายให้เขา30,000 บาทเขาจัดให้พี่ขายของภาษาไทยกับคนอินเดียเขาจะซื้อพี่ไหมล่ะตายแล้วน้องรับน้องมาให้พี่ดูตอนนี้แล้วพี่จะแก้ไงการแก้คือต้องนั่งติ๊กคนในพวกนี้ซึ่งไม่รู้เป็นใครชื่อแปลกๆแล้วเอามันอันไลค์ออก 9,100 ครั้ง Facebook ไม่มีคำว่าสกรีนอินเดียแล้วเช็คออกนะครับไม่มีผมเคยนั่งทำอย่างนี้ให้ 3,000 คนน่ะนั่งทำ5 วันไม่ทำแล้วทำแล้วมันเหนื่อยมากเลยบอกพี่ครับครั้งหน้าพี่ปรึกษาผมหน่อยเถอะเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดร้านในห้างมันติดกันน่ะร้านนั้นมัน 30,000 ไลค์เรา 3,000 น่ะมันมองหน้ากันตอนล็อกร้านแล้วเรามันน้อยใจอ่ะไม่เชื่อนี่ Facebook นะครับคนนั้น IG 30,000 ฉัน 3,000 3,000 เนี่ยปฏิสัมพันธ์ฉัน 300 ปฏิสัมพันธ์ดีฐานแฟนแน่น 3,000ก็ปฏิสัมพันธ์300แอบ2เพจคู่แข่งไงเขาบอกไม่ได้คุณมิ้นมันมองหน้าทุกวันแล้วแบบมันไม่ได้อ่ะมันเป็นเกียรติเป็นสีเว้ยผมบอกอย่าทำเลยอ่ะไม่เถียงกันมา3 เดือนโมอย่างนี้ดีกว่าจะทำก็ได้ผมไม่ทำพี่ไปเสิร์ชแล้วกันนะมันมีคนทำเป็นบริษัทเลยนะทำซื้อแพ็กเกจได้เขาก็ไปด้วยความภูมิใจจ่ายเงินไป10,000กลับมาเจอกัน1 เดือนถัดมาครับได้แล้วคุณมิ้น35,000ชนะเห็นเหนือล้ำ engagement นะเหลือ200จาก 3,000 engagement 200 300นะครับ 35,000 ทำไม engagement เหลือ200เข้าไปดู insight แนวเดียวกันเลยที่หนักกว่าคือ IG เอาคน follower ออกไม่ได้ทำยังไงอ่ะผมบอกเลวร้ายสุดก็สร้าง account ใหม่ครับเอ้าทำไมไม่บอกก่อนบอกแล้วไงบอกแล้วอ่ะ IG เอาคนออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยเราโพสรูปแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นนะพี่เริ่มผิดเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มให้ถูกก่อนได้ไหมคิดข้อนี้ก่อนนะครับเขาไลค์ไม่ได้แปลว่าเขาซื้อประชากรมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยฐานแฟนคุณถ้าออร์แกนิกริชมันกว้างกว่าฐานแฟนนะเพจริชทั้งประชากรประเทศไทยเลยคุณโฟกัสที่ตรงไหนหลายครั้งคนอ้างตัวเลขบอกว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยจะซื้อมากกว่า2 เท่าของคนที่ไม่ใช่แฟนจริงตัวเลขนี้จริงนะครับถ้าเป็นแฟนตัวจริงซื้อมากกว่าจริงแต่รีเสิร์ชบอกออกมาว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยซื้อแค่ 1% ของยอดขาย99 บาทเนี่ยคุณได้จากคนที่ไม่ใช่แฟนอันนี้เป็นรีเสิร์ชนะ 1% คือคนได้จากแฟนคุณกำลังโฟกัสเงินทั้งหมดไปที่ 1% และอีก 99% ไปไหนนะครับอันที่2บางทีคนก็มองอย่างนี้ครับคนไทยแฟนเพจกลุ่มเป้าหมายประชากรไทยจริงๆกลุ่มเป้าหมายคุณมันอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแต่แฟนเพจเป็น1ในกลุ่มเป้าหมายคุณขอให้เขามาไลค์คุณไม่ได้คุณขอไม่ได้เนาะแต่คุณสามารถสื่อสารกับเขาได้ผ่านการโฆษณา